แอตเลติโกมาดริดปิดดิวซิลเฟอร์นันโดตอเรสสตีลเลอร์ทีเด็ดแซงคว้าแชมป์ AFC ใต้บิ๊กออสย้ำไทยต้องเจ้าซีเกมส์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับช่วงหัวค่ำวันจันทร์ที่29ธันวาคมนะครับออกอากาศสด1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งทาง True Sport 2มาอัปเดตข่าวกีฬาด้วยกันนะครับวันนี้อยู่กับคุณณรงค์ฤทธิ์ผมธีรยุทธครับครับแน่นอนว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับโดยที่เราจะไปเริ่มที่เรื่องของฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นไปที่ช่วงแรกกันก่อนเลยนะครับในช่วงของฟุตบอล Today ครับฟุตบอล Today วันนี้นะครับจะเริ่มที่เรื่องของเฟอร์นันโด ตอเรสนะครับข่าวนี้ต้องตั้งใจฟังละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีรางวัลแจกด้วยนะครับรางวัลนี่คือลูกฟุตบอล Nike เบอร์5นะครับมีฉะนั้นตัวเลขเนี่ยต้องจำให้ดีเลยนะครับสโมสรอะไรที่ก็มาดริดนะครับยืนยันเซ็นสัญญาเฟอร์นันโด ตอเรสครับโดยที่มีการยืมตัวกัน18เดือนนะครับพร้อมกับส่งอเลสซิโอ แชชี่ให้กับ AC มิลานไปนะครับโดยที่ทีมแชมป์เก่าของศึกลาลิก้าสเปนยืนยันแล้วนะครับว่าพวกเขาได้ตกลงข้อตกลงกับทางด้านเฟอร์นันโด ตอเรสครับโดยที่สัญญาระยะเวลาก็อยู่ที่18เดือนครับแอตเลติโกมาดริดแล้วก็ AC มิลานก็มีการบรรลุข้อตกลงแล้วนะครับในการเปลี่ยนแปลงยืมตัว2คนนี้ครับตอเรสกับแชชี่และคาดว่ากองหน้าทีมชาติอิตาลีคือแชชี่เนี่ยจะเดินทางมาถึงมิลานในวันนี้ครับเพื่อที่จะเข้ารับการตรวจร่างกายในวันอังคารในขณะที่ทีมตราหมีแอตมาดริดนั้นยืนยันเหมือนกันนะครับบอกว่าตอเรสจะกลับมายังถิ่นบิเซนเต้กาเรรอนแน่นอนครับหลังจากการแถลงข่าวของทางแอตมาดริดครับก็มีการระบุว่าเอลนินโญนะครับจะกลับมายังทีมตราหมีหลังจากที่บรรลุข้อตกลงกับเอซิมิลานโดยที่ตอเรสจะมาอยู่กับทีมเป็นเวลา18เดือนนะครับและสโมสรก็จะตรวจร่างกายตอเรสก่อนจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไปครับสำหรับการย้ายทีมในครั้งนี้จะสมบูรณ์ในวันที่5มกราคมนะครับซึ่งเป็นวันแรกที่ตลาดนักเตะอิตาลีเปิดตัวครับในขณะเดียวกันตอเรสก็มีการทวิตเตอร์นะครับทวิตข้อความเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าเขาดีใจที่ได้กลับบ้านครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้ตอนที่ฝันเขาเป็นจริงครับสำหรับเอซิมิลานนะครับกว่าจะได้บรรลุข้อตกลงนี้ก่อนหน้านั้นครับพวกเขามีการเซ็นสัญญาตอเรสจากเชลซีมาก่อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้ได้รับอนุญาตก่อนจะมีการยืมตัวสวนทางกันระหว่างตอเรสกับแชชี่นะครับครับก็จากทีมไปมาสัก7ปีครึ่งนะครับสัญญาของเจ้าตัวกับแอตเลติโกมาดริดเนี่ยก็จะอยู่จนกระทั่งถึงสิ้นฤดูกาลนี้แล้วก็ฤดูกาลหน้าเนี่ยเต็มๆอีก1ฤดูกาลนะครับก็เท่ากับว่า1ปีครึ่งหรือว่า18เดือนครับดูว่าจะเบียดตำแหน่งตัวจริงของมาซูคิชได้มากน้อยแค่ไหนนะครับครับก็ยังอยู่ที่เรื่องของทางแอตเลติโกมาดริดนะครับข่าวของในฟุตบอลสเปนเนี่ยแหละครับก็มีเรื่องของโคเซ่มาเรียคิมิเนสครับออกลงมากล่าวชื่นชมจองบิดันดาแล้วก็ดิโก้โกดินนะครับ2ประการหลังรุ่นพี่ว่ามีส่วนช่วยเขาเป็นอย่างมากในการปรับตัวเข้ากับทีมชุดใหญ่ของแอตเลติโกมาดริดในซีซั่นนี้นะครับกองหลังวัย19ปีเชื่อว่าทั้ง2คนนั้นมีอิทธิพลต่อการเล่นของเขาเป็นอย่างมากนะครับนับตั้งแต่กลายเป็นตัวเลือกที่3ครับในตำแหน่งกองหลังตัวกลางครับหรือว่าเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับแทนที่โทบี้อาเดวาเรลที่ย้ายออกจากทีมไปครับคิมเนสกล่าวว่าทุกอย่างในปี2014เป็นเรื่องดีครับและให้ประสบการณ์กับเขาเป็นอย่างมากซึ่งเขาหวังว่าจากนี้เป็นต้นไปครับในปี2015หลังจากที่คว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนิชซูเปอร์คัพและเข้ารอบชิงของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นเรื่องที่ดีนะครับดาวรุ่งชาวอุรุกวัยเผยว่าทั้งโกดินแล้วก็มิรันดานั้นต่างช่วยกันถ่ายทอดประสบการณ์ในการเล่นให้กับเขาหลายอย่างครับซึ่งเขารู้สึกดีใจอย่างมากครับสำหรับสิ่งที่ทั้งสองคนทำให้กับตัวเขานะครับและตัวเขาก็หวังว่าจะได้นำสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนการถ่ายทอดมาตรงนี้มาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปหากมีโอกาสได้ลงสนามมากขึ้นครับสิ่งสำคัญของชัตเตอร์แบ็กก็คือเรื่องของสภาพจิตใจถึงการตัดสินใจนะครับมิฉะนั้นผู้เล่นรุ่นพี่นี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะแหละครับจากเรื่องของเกมรับที่แข็งแกร่งของแอตเลติโกมาดริดนะครับทีมจากอิตาลีนี่แน่นอนว่าเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
แต่ที่ผ่านมานะครับยูเวนตุสก็อาจจะโชว์ผลงานได้ไม่เข้าตามากนักนะครับโดยเฉพาะในฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าล่าสุดนะครับฟาบิโอคาเปโลเฮดโค้ชของทีมชาติรัสเซียครับซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนเนี่ยก็แสดงความเห็นบอกว่ายูเว่นะครับมีโอกาสที่จะไปได้ไกลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ครับแต่สำหรับ2ทีมจากเมืองมิลานเนี่ยยังต้องรอเวลาพัฒนาทีมต่อไประยะหนึ่งนะครับโดยที่โค้ชชอมแทคติกก็กล่าวผ่าน Sky Sport อิตาเลียนะครับบอกว่ามิลานกับอินเตอร์เนี่ยยังคงต้องพัฒนาทีมอีกเยอะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดพวกเขาจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งภายในเวลาประมาณ3ปีข้างหน้าครับส่วนโรม่าเนี่ยก็เป็นทีมที่น่าจับตามองนะครับแต่ว่ายูเวนตุสเนี่ยน่าจะไปได้ไกลในแชมเปี้ยนส์ลีกในมุมมองของคาเปโลเพียงแค่ปรับเพียง 2-3 จุดนะครับพวกเขาก็น่าจะทำผลงานได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ทุกอย่างครับนอกจากนี้เขายังกล่าวถึงวงการฟุตบอลอิตาลีด้วยนะครับว่าปัญหาที่แท้จริงก็คือเมื่อมีนักเตะพรสวรรค์เกิดขึ้นมาพวกเขากลับถูกขายออกไปลีกอื่นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นจุดอ่อนของลีกอิตาลีนะครับก็เป็นในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งรวมถึงเรื่องของแฟนบอลต่างๆที่มีผลต่อลีกนะครับส่วนในรายของเลเซโซแชชี่นะครับที่กำลังจะย้ายกลับมาอยู่กับเอซิมิลานก็คาเปโลบอกว่าเขาจำแชชี่ได้เมื่อครั้งที่อยู่กับโรม่านะครับก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ครับแต่ว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพซึ่งเขาควรจะมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้ครับเพื่อที่จะยกระดับต่อไปในรอบปีนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของการล้มบอลรวมทั้งเรื่องของการล็อกผลล็อกสกอร์ต่างๆออกมาเยอะพอสมควรนะครับและข่าวใหญ่ในช่วงปลายปีนี้นั่นก็คือการล้มบอลของทั้งโค้ชแล้วก็นักเตะในสมัยที่อยู่กับเรอัลซาราโกซ่านะครับคาบิไอกิเร่เป็นหนึ่งในนั้นที่มีข่าวพัวพันครับปัจจุบันนี้เขาเป็นโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นเขายืนยันว่าวงการลูกหนังสเปนยังคงใสสะอาดครับและเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล้มบอลขณะที่คุมทีมเรอัลซาราโกซ่าตามที่เคยตกเป็นข่าวแต่อย่างใดครับอากิเร่นั้นตกเป็นหนึ่งในรายชื่อ41คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการล้มบอลเกมที่ซาราโกซ่านั้นเอาชนะเลบันเต้ได้ 2-1ในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาล 2010-2011 ซึ่งทำให้ซาราโกซ่ารอดพ้นจากการตกชั้นโดยอัยการกล่าวว่านักเตะเลบันเต้ต่างได้รับเงินเป็นจำนวนรวมราวๆ 965,000 ยูโรเพื่อเป็นการล้มบ่อนครับโดยทางสมาคมฟุตบอลของญี่ปุ่นได้ออกมาให้การสนับสนุนอากิเร่อย่างเต็มที่และยืนยันว่ากุนซือชาวเม็กซิกันจะคุมทีมชาติญี่ปุ่นลงสนามในศึกเอเชียนคัพ2015รอบสุดท้ายในเดือนหน้าที่ออสเตรเลียต่อไปครับอย่างไรก็ตามอากิเร่ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่าเขาทำงานในสเปน12ปีครับไม่เคยทำอะไรที่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่เป็นมืออาชีพขอให้แฟนบอลชาวญี่ปุ่นสบายใจได้ทีมชาตินั้นต้องการแรงเชียร์ในเอเชียนคัพเขาจะมีสมาธิอย่างเต็มที่ในการเตรียมทีมชาติญี่ปุ่นเพื่อคว้าแชมป์เอเชียนคัพให้ได้ครับส่วนเรื่องชาวดังกล่าวนั้นตนเองพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สเปนอย่างเต็มที่จนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะครับญี่ปุ่นนั้นจะเปิดสนามรอบแบ่งกลุ่มพบกับปาเลสไตน์ในวันที่12มกราคมนะครับโดยมีอิรักแล้วก็จอแดนเป็นอีก2ทีมร่วมกลุ่มนะครับล่าสุดนั้นญี่ปุ่นก็เพิ่งจะประกาศตัดชื่ออาสโตะอุชิดะออกไปจากทีมเพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะครับในเรื่องของฟุตบอลครับมิชันเราไปดูในเรื่องของฟุตบอลรอบโลกกันครับสื่อดังของสเปนรายงานว่าโรเก้ซานตาครูซและปาโบเปเรสเตรียมย้ายออกจากมาลาก้าแน่นอนโดยครูซเตรียมย้ายไปเล่นกับครูซอาซูสในเม็กซิโกโดยเพียงขั้นตอนการตรวจร่างกายเท่านั้นขณะที่เปเรสจะไปเล่นให้กับโบคาจูเนียร์ในอาร์เจนตินาโดยสัญญายืมตัว18เดือนนอกจากนี้มาลาก้ายังมีอีกหลายปัญหาเมื่อนักเตะรายอื่นๆก็ชวนย้ายทีมทั้งโคเซ่มอนูเอลคาซาโดเอเซเกลรัสตันดานีขณะที่ซาคิโอซานเชสกับเวลลิงตันยังไม่ฟิตสโมสรบาเลนเซียใกล้ได้ตัวเอนโซเปเรสมิดฟิลด์จากเบนฟิก้าด้วยค่าตัว25ล้านยูโรหลังจากให้ความสนใจมาอย่างยาวนานแต่ทั้งนี้ค่าตัวอาจเพิ่มไปถึง30ล้านยูโรตามที่เบนฟิก้าเรียกร้องโดยสัญญาจะอยู่ที่ระยะเวลา4ปีครึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าเปเรสจะเดินทางมาที่สเปนเพื่อจัดการย้ายทีมให้เรียบร้อยอาร์เซนอลเป็นผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเตรียมส่งลูคัสโพโดสกี้ให้กับอินเตอร์มิลานแบบยืมตัวในเดือนมกราคมหลังจากเมซุตโอซิลหายเจ็บตอนนี้เปเอโรโอซิลิโอผู้อำนวยการของอินเตอร์มิลานได้เข้าเจรจากับอาร์เซนอล
พื่อพูดคุยเรื่องสัญญาของโปรสกี้แล้วมีรายงานอีกว่าอินเตอร์ตกลงยืมตัวโปรสกี้พร้อมจ่ายค่าเหนื่อยให้กับอาร์เซนอลถึงอีก 1.5 ล้านยูโรรวมทั้งมีออปชันซื้อขาดหลังจบฤดูกาลที่6ล้านยูโรสื่อในเยอรมนีเปิดเผยว่ายูเวนตุสใกล้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเชอร์ดานซากิลลี่มิดฟิลด์ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จากบาเยิร์นมิวนิกเต็มทีโดยสกายเยอรมนีได้เปิดเผยอีกว่ายูเวนตุสใกล้ที่จะได้ตัวมิดฟิลด์วัย23ปีรายนี้ไปครองแล้วพร้อมจะทำสัญญายืมตัวซากิลลี่6เดือนและมีออปชันซื้อขาดในราคา20ล้านยูโรเมื่อจบฤดูกาลนี่คือช่วงแรกของรายการนะครับเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลไปล้วนๆเลยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาอื่นๆกันบ้างครับเราไปดูเรื่องของ NFL กันนะครับก็ไปดูเบื้องหลังของเกม NFL เมื่อเช้านี้กันครับ